ส่วนดุสิตโพนะครับก็เปิดเผยผลสำรวจครับว่าประชาชนมีความสุขใจในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์แก้โกงครับแต่ก็ทุกข์ใจเรื่องเศรษฐกิจแย่นะครับพร้อมมองรัฐบาลการเลือกตั้งประชาธิปไตยนั้นแต่มีการโกงขึ้นมาครับสวนดุสิตโพมหาวิทยาลัยสวนดุสิตนะครับเปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศเรื่องรัฐบาลพลเอกประยุทธ์กับรัฐบาลที่มาจากนักการเมืองครับจำนวนทั้งสิ้น 1,194 คนระหว่างวันที่14ถึง18มีนาคมที่ผ่านมานะครับพบว่าระหว่างรัฐบาลพลเอกประยุทธ์กับรัฐบาลที่มาจากนักการเมืองประชาชนฝากความหวังไว้กับรัฐบาลพลเอกประยุทธ์มากกว่าครับถึงร้อยละ 53.27 รองลงมานั้นไม่ฝากความหวังกับรัฐบาลทั้ง2แบบร้อยละ 18.59 นะครับฝากความหวังกับรัฐบาลที่มาจากนักการเมืองมากกว่าร้อยละ 14.82 ครับและฝากความหวังกับรัฐบาลทั้ง2แบบพอๆกันร้อยละ 13.32 ครับทางนี้ความสุขที่ประชาชนได้จากรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ก็คือการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันรวมไปถึงยาเสพติดครับร้อยละ 79.65 รองลงมาคือบ้านเมืองสงบสุขไม่มีความวุ่นวายร้อยละ 76.13 และทำงานเด็ดขาดตรงไปตรงมาร้อยละ 74.37 โดยในส่วนของความทุกข์ที่ได้จากรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ก็คือเศรษฐกิจแย่ครับข้าวของแพงประชาชนลำบากร้อยละ 80.15 นะครับรองลงมาตรวจสอบการทำงานได้ยากครับร้อยละ 73.87 และไม่เป็นประชาธิปไตยไม่ได้มาจากการเลือกตั้งร้อยละ 64.57 ครับนอกจากนี้นะครับความสุขที่ประชาชนได้จากรัฐบาลที่มาจากการเมืองก็คือเป็นประชาธิปไตยมีสิทธิเสรีภาพร้อยละ 70.85 ครับรองลงมาคือมีการฟังเสียงของประชาชนใกล้ชิดแล้วก็ลงพื้นที่ร้อยละ 65.08และตรวจสอบการทำงานวิพากษ์วิจารณ์ได้ร้อยละ 61.31 โดยในส่วนของความทุกข์ที่ได้จากรัฐบาลที่มาจากนักการเมืองก็คือการทุจริตคอร์รัปชันการโกงกินการไม่โปร่งใสนะครับร้อยละ 83.42 รองลงมาคือขาดคุณธรรมเห็นแก่ตัวเอารัดเอาเปรียบครับร้อยละ 81.66 แล้วก็มีการทะเลาะเบาะแว้งแบ่งพรรคแบ่งพวกร้อยละ 77.89 ครับ